สวัสดีครับวันนี้กินเที่ยวกับป๊อดเมียวทัวร์จะพาท่านไปเที่ยวสวนตาสวรรค์ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสวนตาสวรรค์ตั้งอยู่ที่ตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเหมาะสำหรับการไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่นี่เขาจะเปิดให้เล่นน้ำแล้วก็ทำฟิตสปาหรือปลาตอดเท้านะครับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวก็สามารถไปนั่งหย่อนเท้าลงในน้ำให้ปลามาตอดเท้าทำความสะอาดเท้าแบบธรรมชาตินะครับก็สนุกสนานเพลิดเพลินบนจักรจี้นิดหน่อยฝูงปลาที่มารุมตอดเท้าถือเป็นการนวดและสปาเท้าไปในตัวนะครับขับรถถนนสายนี้เพลินเพลินครับต้นมอมต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะแถวนี้มันก็มีเยอะหลายเจ้าที่ขับรถผ่านมาปลาตอดเท้าทั้งนั้นอันนี้น่าจะเปิดก่อนเขาเปิด9โมงถึง5โมงเย็นทางเข้าก็จะผ่านสวนทุเรียนเรียนที่นี่ต้นแก่แล้วใช้ปลูกมานานแล้วก็จะมีต้นมังคุดด้านขวามือนี่เป็นต้นมังคุดมาทุเรียนนี่เดือนหลายลูกกันต้นนึงมาหน้าผลไม้เสร็จจะเข้าท่าโอ้ร้านนี้รถเยอะรถจอดเต็มเลยครับก็จะเป็นที่นิยมสถานที่ที่เขานิยมมาเที่ยวกันแน่ๆเรียบเลยหาที่จอดกันน้ำที่มันไหลผ่านตรงสวนตาสวรรค์เนี่ยนะครับก็ไหลมาจากคลองโฉไหลผ่านตามต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นมานะครับก็ทำให้บริเวณนี้ร่มรื่นรถเต็มเลยเหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมกันนะครับสวนตาสวรรค์ตามมานะครับข้อห้ามต่างๆนะครับในการที่จะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็จะมีค่าบำรุงสถานที่คนละ20บาทด้านนี้เขาก็จะมีขายของว่างขนมขบเคี้ยวส้มโอขายไงอ่ะส้มโอครับแพ็คน้ำแพ็คละ1.85พันอะไรครับทองดีค่ะทางด้านขวามือนะครับก็จะมีเป็นร้านอาหารซึ่งเราสามารถสั่งอาหารเข้าไปนั่งทานข้างล่างก็ได้นะครับขายขนมก็มีครับตรงนี้ด้านเขาบอกว่าด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นที่นั่งแช่เท้าถ้าไปทางด้านขวาตรงนั้นก็จะเป็นจุดเล่นน้ำแต่ก็ออกจะร่มรื่นเนาะที่นี่เนาะต้นไม้เยอะลงไปดูกันครับเป็นยังไงข้างในนี่เขาจะเป็นลำธารนะครับ
านแล้วเขาก็ทำเป็นที่นั่งสะพานนักท่องเที่ยวก็จะมานั่งห้อยขาลงไปแล้วก็ให้ปลาตอดตามเท้านะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับปลาอะไรบ้างโอ้ยมันมาตอดกันใหญ่เลยเจ้ากระจี้กระจี้มากดับลุกดับเลยครับดูมันเป็นปลาพันอะไรเนาะโอ้โหเดี๋ยวนะก็ลงไปทีดิอุ้ย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 มาเป็นร้อยเลยมันชอบตีนวะเนี่ยแหมไอ้ปลาตัวนี้มันหางแดงๆอ่ะไม่รู้ปลาอะไรโอ้ยปลาหางนกยูงไม่ใช่นะมันตัวใหญ่นะมั้ยมันเป็นลำธารน่ะมันเป็นลำธารกันเยอะมากจักรจี้ดีครับโอ้ยทุกๆท่านลองมาดูโอ้มันจะแบบมันจะกัดเท้าเราเป็นเอาตายเลยนะเนี่ยดูเนี่ยสวนตาสวรรค์นี่อยู่ใกล้ๆทางไปท่าเรือดอนสักนะครับที่จะข้ามไปเกาะสุราษฎร์ไปเกาะสมุยได้ครับโอ้โหเขาว่ามันจะมีประโยชน์จริงไหมเนี่ยปลาตอดเท้าเนี่ยจะกระจี้เหลือเกินเจ็บด้วยอุ้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 ยปลาล่องไม้ตับซึ่งอยู่สกุลเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่มีแถบสีดำพาดตามความยาวของลำตัวตั้งแต่เหนือช่องเหงือกไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางของปลายครีบหางและมีที่หนึ่งที่อยู่อาศัยเฉพาะแหล่งน้ำที่ติดต่อกับแม่น้ำโขงเท่านั้นเป็นปลาที่ไม่พบบ่อยนักนอกจากนี้ก็ยังพบได้เยอะที่กวางทะเยอนะครับปลาพวกนี้จะกินตะไคร่น้ำกินพืชน้ำเป็นหลักขนาดใหญ่ที่สุดของตัวปลาที่พบนะครับก็ประมาณ20เซนปลาพวกนี้อยู่ในสกุลเดียวกับปลาสร้อยนกเขาหรือปลาสร้อยหางแดงมีชื่อในสกุลแต่ปลาที่อยู่ในสวนตาสวรรค์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาล่องไม้ตับนะครับส่วนปลาสร้อยนกเขาปลาสร้อยหางแดงปลาขี้ขมจะไม่มีเส้นดำข้างลำตัวจะพบในลำธารทางด้านนู้นเด่นมากนะจะพบในลำคลองทั่วไปนะครับจุดเล่นน้ำฝั่งนี้เขากั้นไว้ให้เล่นนะครับแต่ก็ไม่มีใครมาเล่นนะครับส่วนใหญ่จะไปให้ปลาตอดกันหมดครับลักษณะเป็นลำธารประมาณนี้
ป่าเมซอนอะไรไหมครับสำหรับวันนี้กินเที่ยวกับปอดเมียทัวร์ขอลาไปก่อนอยู่ฝั่งนู้นหมดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ